วัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์พงการคงศรีนะครับสำหรับกฎหมายน่ารู้ในวันนี้นะครับก็อาจจะคาบเกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้ในครั้งที่แล้วนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะครับซึ่งในหัวข้อนี้จะพูดในเรื่องเกี่ยวกับการแชทขอยืมเงินนะครับเท่ากับการทำสัญญากู้ยืมเงินกันหรือไม่เพียงใดนะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยอัตราเงินเฟ้อก็สูงขึ้นนะครับคนก็ผู้คนก็อาจจะมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือนนะครับจะเห็นได้ว่าปัญหาในการกู้ยืมเงินเนี่ยก็จะมีปัญหาในการฟ้องร้องคดีอยู่บ่อยครั้งในปัจจุบันนะครับซึ่งปัญหาการให้กู้ยืมเงินกันเนี่ยนะครับแต่ผู้ยืมนะครับไม่นำเงินมาชำระคืนนะครับและการกู้ยืมเนี่ยเกิดจากสื่อสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์ใน Facebook Instagram นะครับหรือในเรื่องของ LINE หรืออะไรต่างๆมายืมเงินนะครับเมื่อเราจะแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้นะครับก็เป็นปัญหาที่ชวนให้คิดว่าเราจะทำได้หรือไม่นะครับเนื่องจากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือและอะไรมันถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือบ้างในทางกฎหมายนะครับหรือถือว่าเป็นสัญญากู้ยืมเงินบ้างนะครับที่จะมีถือว่าเป็นการลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมนะครับหรือมีแต่เพียงการพูดคุยในบทสนทนากันเท่านั้นในสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้นก็ถือว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินได้หรือไม่เพียงใดนะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับในกรณีนี้เนี่ยเจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในอินบ็อกซ์ต่างๆเนี่ยนะครับเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินหรือฟ้องร้องคดีได้นั่นเองนะครับประการแรกนะครับจะอะไรที่จะถือว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยเป็นหนังสือและเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินโดยนะครับสามารถรวบรวมเป็นหลักฐานได้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งจาก EP ที่แล้วนะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าในส่วนของการที่เราจะฟ้องร้องบังคับคดีนะครับในคดีแพ่งเนี่ยที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินได้เนี่ยเราจะต้องมีหลักฐานที่เรียกว่าถ้ามีการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปเนี่ยถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสือก็สามารถฟ้องนะครับฟ้องเพื่อให้เขาชำระหนี้ได้เขาเรียกว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือมีการลงลายมือชื่อของผู้กู้เป็นสำคัญนะครับจึงจะฟ้องได้ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าหลักฐานในอินบ็อกซ์นะครับในแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนี่ยข้อความหลักฐานในการสนทนาเนี่ยในการขอกู้ยืมเงินผ่านแชทนะครับไม่ว่าในทาง LINE หรือ Facebook Instagram เนี่ยกล่องข้อความออนไลน์ดังกล่าวเนี่ยถือว่าจะเป็นการทำคำเสนอในการกู้ได้หรือไม่คำตอบก็คือได้นะครับถ้าเราสามารถแคปหน้าจอเนี่ยเอขอยืมเงิน B นะครับจำนวน 2,000 บาทเนี่ยก็ถือว่าอันนี้เป็นคำเสนอในการขอกู้ยืมเงินและถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือละนะครับแม้เขาไม่ลงลายมือชื่อแต่เขาบอกว่าเอขอกู้ยืมเงินเนี่ยเอคำว่าเอเนี่ยชื่อแทนตัวเองเนี่ยก็ถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือแล้วนั่นเองนะครับประการที่2นะครับถ้ามีหลักฐานทางบัญชีของผู้กู้ยืมเงินเนี่ยก็จะถือว่าสมบูรณ์ในระดับหนึ่งละนะครับก็คือเช่น A ขอกู้ยืมเงินของ B เนี่ยถ้า A ส่งหลักฐานเช่นเลขบัญชีปลายทางในการที่จะให้ B โอนเงินไปยัง A เนี่ยโดยเป็นเลขบัญชีของ A นะครับเมื่อโอนเงินไปเนี่ยประกอบกับว่าประการที่3หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารหรือแอปพลิเคชันของธนาคารเนี่ยระบุว่าปลายทางเนี่ยเป็นชื่อจริงของ A จริงๆนามสกุลของ A จริงๆเนี่ยก็ถือว่าจะครบถ้วนบริบูรณ์ในการที่จะมีหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีในเรื่องของสัญญาเงินกู้นี้แล้วนะครับแต่แน่นอนว่าอย่างที่ผมนำเรียนว่าไอ้แพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ LINE เนี่ยถ้าเกิดมีการแฮกเข้าไปได้เนี่ยนะครับแฮกหมายถึงว่ามีการเจาะพาสเวิร์ดหรือว่าสามารถเข้าไปใช้บัญชีผู้อื่นได้แล้วมีการแอบอ้างเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการช่อโกงหรือการใช้อะไรข้อมูลหรือว่าการใช้พรบคอมพิวเตอร์ที่มันผิดกฎหมายในเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะไม่เข้าลักษณะของการที่ทำสัญญาเงินกู้ยืมกันลักษณะนี้นะครับเพราะว่าผู้กู้เนี่ยไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะครับ
มีคนแอบอ้างเป็นเรื่องของการช่อโกงละดังนั้นแน่นอนว่าถ้าเราจะปิดประเด็นในเรื่องของการที่คนยืมเงินแล้วเขาไม่คืนให้ตามกำหนดหรือว่าไม่คืนให้ตามสัญญาเนี่ยเราอาจจะต้องขอวิดีโอคอลหรือว่าไม่มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นตัวตนที่แท้จริงของเจ้าของแพลตฟอร์มนั้นๆหรือไม่ไม่ได้ถูกแฮกหรือว่าถูกแอบอ้างเนี่ยเราต้องมั่นใจนะครับหรือถ้าเราสนิทกันมากๆเนี่ยก็ถ้ามันมีความผิดปกติก็โทรไปถามเลยน่าจะดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากชื่อบัญชีผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยหรือว่าเพื่อนที่ยืมเงินเราหรือว่าเจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยปลายทางเนี่ยไม่ตรงกับชื่อจริงๆของเขาเนี่ยเราก็ควรที่จะสอบถามผู้กู้ยืมเงินให้อธิบายว่าทำไมชื่อบัญชีเป็นของใครเหรอและมีความเกี่ยวข้องกับผู้กู้ยืมเงินอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ประเด็นในทางกฎหมายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อครบองค์ประกอบทั้ง3ประการไม่ว่าจะเป็นหลักฐานนะครับในการมีบทสนทนาว่า A จะขอยืมเงิน B นะครับจำนวน 2,000 บาทนะครับโดยจะใช้คืนให้เวลาไหนเนี่ยซึ่งการกำหนดระยะเวลาคืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องมีด้วยเช่นกันจึงจะถือว่าเข้าองค์ประกอบในเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับแม้ไม่คุยเรื่องดอกเบี้ยก็ตามนะครับแต่ต้องมีกำหนดในการชำระหนี้ให้ตรงตามเวลานะครับจึงจะถือว่าเราจะได้นับวันที่ผิดนัดที่จะชำระหนี้ได้เช่นกันรวมไปถึงเมื่อกี้เมื่อสักครู่ในประการที่2ก็คือมีหลักฐานเลขบัญชีปลายทางในการที่จะขอให้โอนไปยังผู้กู้นะครับรวมถึงชื่อบัญชีผู้กู้ก็ต้องถูกต้องตรงตามกับผู้กู้ที่แท้จริงนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการผิดประเด็นไปในเรื่องของการช่อโกงนะครับในการที่มีการบุคคลอื่นแฮกข้อมูลในพาสเวิร์ดแล้วก็ไปแอบอ้างว่าเป็นตัวผู้กู้ที่แท้จริงนั่นเองนะครับซึ่งในหลักกฎหมายเนี่ยอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในมาตราที่653แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปซึ่งกฎหมายมีการแก้ไขใหม่เมื่อไม่เกิน 7-8 ปีที่ผ่านมานะครับถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือแห่งการกู้ยืมเงินหรือหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่ลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเงินเป็นสำคัญจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมประโยคนี้นะครับถ้อยคำตัวนี้แปลว่าถ้ามีการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทเนี่ยต้องมีเอกสารเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนังสือซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะต้องมีเขาเรียกว่าสัญญากู้ยืมเงินกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยโลกยุคปัจจุบันเนี่ยโลกสังคมออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็สามารถใช้ไอตัวบทสนทนาในอินบ็อกซ์เนี่ยแคปได้นะครับแคปโพสต์หน้าวอลเนี่ยยิ่งแคปได้เช่นกันนะครับว่า A ขอยืมเงิน B นะครับจะใช้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือแล้วแต่ถ้ากู้ยืมเงินไม่เกิน 2,000 บาทเช่น500บาท 1,000 บาทเนี่ยก็ไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนั่นเองนะครับและในการและมาตรา653นี่ยังกำหนดไว้ว่าในการกู้ยืมเงินนะครับถ้ามีหลักฐานเป็นหนังสือนั้นท่านว่าจะสืบการใช้เงินต่อเมื่อที่บอกว่าท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินนั้นได้เวนคืนหรือได้แทงเพิกถอนในเอกสารนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาษากฎหมายเช่นกันจะเห็นได้ว่าถ้ามีการใช้หนี้เงินอ่ะคือใช้เงินคืนแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการเวนคืนหลักฐานเป็นหนังสือก็หมายถึงว่าต้องเหมือน EP ที่แล้วนะครับเหมือนความในตอนที่แล้วว่าต้องมีการขีดค่าในสัญญากู้ยืมเงินไม่ว่าจะเป็นของคู่ฉบับของผู้กู้หรือผู้ให้กู้ก็ดีนะครับของ A หรือ B ก็ดีนั่นเองนะครับแล้วต้องมีการเซ็นรับทราบว่าได้รับชำระหนี้เงินครบถ้วนแล้วอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นการแทงเพิกถอนในการคืนเงินแล้วนั่นเองนะครับพร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมนะครับก็คือ A สมมุติในตัวอย่างที่กระผมได้นำเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแล้วก็เก็บหลักฐานนั้นถ้าเขามาแอบอ้างว่ายังไม่ได้รับเงินคืนก็เราก็สามารถเอาเอกสารที่มีการแทงเพิกถอนนั้นหรือมีการเวนคืนนั้นนะครับสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเราได้ใช้เงินคืนแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าสัญญากู้ยืมเงินก็จะถูกเพิกถอนโดยบริบูรณ์นะครับ
แต่อย่างที่นำเรียนเมื่อครั้งที่แล้วว่าสัญญาเงินกู้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินกู้แล้วด้วยเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีการส่งมอบเงินให้แต่มีเพียงหลักฐานสัญญากู้ก็ถือว่าสัญญากู้นั้นไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมีการกำหนดในบทสนทนาว่าจะคืนเงินให้เมื่อไรไม่กำหนดดอกเบี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ามีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้แล้วนะครับถ้าเกินกว่า 2,000 บาทเนี่ยแคปหน้าจอไว้เนี่ยนะครับ A ขอยืมเงิน B ถือว่ามีการลงลายมือชื่อแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นเอกสารเป็นหนังสือแล้วนะครับรวมถึงมีเอกสารสลิปนะครับการโอนชื่อผู้รับโอนต่างๆอย่างที่ได้นำเรียนเมื่อครู่เนี่ยนะครับก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานตัวเนี้ยจ้างทนายฟ้องในคดีแพ่งได้เลยนะครับหวังว่าวันนี้คงได้สาระดีๆที่ใกล้ตัวทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ